เผอิญว่าแม่สามเนี่ยมันตัดสิบสองได้สามสี่สิบสองตรงนี้สามสี 3, 4, ่สิบสองตัวนี้ถ้าพวกเราไม่อยากคิดเลขเยอะนะครับเราดึงตัวร่วมออกมาก่อนนะสู้ๆทุกคนนะตรงนี้สอนในภาคกอแล้วนะครับไปเก็บดูนะเรื่องกำไรขาดทุนสอนไปแล้วนะครับนะเรื่องกำไรขาดทุนเรื่องพื้นที่สอนไปแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็สอนในเรื่องกำไรขาดทุนนะครับคิดแปลงหน้าคูณคิดย้อนกับหลังหารน,นะครับนะ นั่นคืออาการของการทำโจทย์นะต่อไปข้อที่3กรวยตรงมีปากกรวย5้าเซนติเมตรสูง12เซนมีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งของระดับความสูงนะมีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งของระดับความสูงนะครับจงหาว่าปริมาตรของส่วนที่เหลือสามารถบรรจุน้ำได้อีกกี่ลูกบาทเซนเขาถามส่วนที่เหลือถามส่วนที่เหลือ ทำไงเอ่ยเรามีอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะเราก็ต้องหามาให้ได้ว่าปริมาตรเน่ของเต็มอ่ะมันเท่าไหร่เต็มเต็มเลยเท่าไหร่นะ,ะแล้วก็ลบปริมาตรตรงนี้ลบที่มันมีอยู่ก็จะได้ส่วนที่เหลือโอเคไหมอยากรู้ว่าเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมก็หาตัวเต็มนะฮะลบด้วยที่มีอยู่เออเนี่ยมีอยู่นะ,ะอนะะเริ่มฮะอยากหาของที่เหลือ ก่อนอื่นเรากลวยก่อนนะครับนะกลวยเต็มเนี่ยตัวเต็มเนี่ยนะครับมีความความสูงสิบสองมีนัศสมีคือห้ากลวยสูตรว่าไงเอ่ยกลวยตัวเต็มอะ่ะหนึ 3, ่งส่วนสามไพอาร์กำลังสองเอใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มเลยตัวเต็มหนึ่งส่วนสามไพอาร์กำลังสองอาร์คือห้านะฮะก็เป็นห้ากำลังสองเอจุเอจุ 2, คือสิบสองส่วนสูงได้หมดแล้วนะฮะต่อไป ต่อไปเหลือตัวตัวไหนเนี่ยตัวที่มีอยู่มีอยู่พี่ลบตรงนี้ได้ไหมพื้นที่พี่ไม่พอเดี๋ยวปับ๊บลบตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าลบด้วยสิ่งที่มีอยู่นะฮะเขาบอกว่ามีอยู่เป็นครึ่งหนึ่งนะฮะครึ่งหนึ่งคืออะไรครับถ้าน้ํามีครึ่งหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งความสูงก็ครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะนั้นมันจะใบเรื่องส่วนสูงมาเขียนตรงไหนดีเนาะตรงนี้แล้วกันนะนี่นะส่วนสูงตรงนี้คือหก นะครับแล้วเรื่องนี้เราเคยตีวไปแล้วนะครับว่าเราจะสามารถหารัศมีปากกลวยได้นะครับนะปากกลวยเนี่ยเราเคยหาไปแล้วนะครับตรงนี้เราก็เคยหาใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนตรงนี้เนี่ยเนี่ยสีแดงตรงเนี้ยเราก็เคยหาโดยใช้อะไรฮะสามเหลี่ยมคล้ายนะครับพูดง่ายๆคือส่วนสูงมันลดลงมาครึ่งหนึ่งเพราะนั้นรัศมีก็ต้องลดลงมาครึ่งเหมือนกันใช้สามเหลี่ยมคล้ายนะฮะเพราะนั้นก็าเอาห้าไปหารด้วยสองเนี่ยตรงนี้รัศมีจะเป็นห้าส่วนสอง ของไอตัวน้ําที่มีอยู่นะพอเราได้ตรงนี้ปับ๊บเราก็เริ่มเลยเศษ1นึ่งส่วนสามพาร์กำลังสองอคือ5้าส่วนสองอส่วนสองทั้งหมดกําลังสองเอก็คือ12ตรงนี้จบแล้วที่เหลือคํานวณคํานวณเลขจบเลยนะอ่ะเริ่มเผอิญว่าแม่สมเนี่ยมันตัดสิบสองได้สามสี่สิบสองตรงนี้สามสี่สิบสองตัวนี้ ถ้าพวกเราไม่อยากคิดเลขเยอะนะครับเราดึงตัวร่วมออกมาก่อนนะตัวร่วมตัวนี้จะมีพายใช่ไหมที่เป็นตัวร่วมกันนะครับนะจะมีเลขสี่ที่เป็นตัวร่วมกันนะครับจะมีห้ากำลังสองหรือยี่้าเนี่ยห้ากำลังสองได้ยี่ห้าน้องดึงออกมานะครับนะอ่าก็จะมีสี่มียี่้านะครับนะดึงออกมาครับคิดเลขเลยได้ไหมนะยี่หนะ้าเนะนี่ยยี่ห้าเนี่ยคูณสี่เนี่ยหนึ่งร้อยนะยี่ห้าตัวนี้คูณสี่ก็หนึ่งร้อยนะทุกคนดูดีๆนะ ตัวนี้มันเป็นยี่สิบห้าเอาใหม่เอาใหม,หม่ตัวนี้มันเป็นยี่สิบห้าส่วนสี่เพราะนั้นถ้าเรายี่บห้ากับสี่คูณกันตรงนี้นะครับก็จริงๆมันก็หมดนะแต่ว่าเอาไม่เป็นไรหรอกดึงออกก่อนแล้วกันหนึ่งร้อยออกมาเป็นหนึ่งร้อยพายออกมานะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเหลือเป็นหนะึ่งลบเศษหนึ่งส่วนสี่หนึ่งลบเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับคิดเลขปกติเลยตอนนี้นะเ,เริ่ม สี่หลบหเป็น3ามนะครับนะสี่หลบหเป็น3ก็ได้เป็น3าส่วนสเพราะนั้นเราจะได้เป็น100่งพายคูณเศษ3าส่วนสเศษ3าส่วนสี่น่ะมี H มี H มี6หรือเปล่าคะ H H H เป็นหก h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  ออ มี h เท่ากับ6ไหมคะ h เท่ากับ6อ๋อหมายถึงที่มีอยู่ใช่ไหมที่มีอยู่เออทำไมอาจารย์ใส่12วะเนี่ยโอ้ยเมากาวเลยเฮ้ยกูเนี่ยนะเออเนี่ยต้องใส่6เจใช่ไหมเออขอบคุณครูขอบคุณอนุสราเนี่ยครูธิราวดีนะครูเมทัศนะครูสุรเชษนะครู wt tsw นะขอบคุณครับนะแสดงว่ายังมีคนดูอยู่นะเนี่ยนะ เห็นชัดนิ่งๆนะยังดูอยู่นะพี่จะดูว่าพวกเราดูอยู่หรือเปล่านะครับนะบางคนบอกกูก็ดูอยู่หแหละนะมึงก็ผิดเองนี่แหละเอ่อขอบคุณครับ,บคุณครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยตรงนี้ต้องเป็นหกเนาะทุกคนเนาะตรงนี้เป็นหกครับอ่าโอเคถ้าเป็นหกเลขสามตรงนี้ตัดก็เป็นสองอ่าโอเคเราคิดเลขเลยแล้วกันตรงนี้นะคิดเลขเลยไม่ต้องดงต้องดึงมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งร้อยพายเนาะหนึ100่งร้อยพายนะครับลบกับ เออตรงนี้เป็นอ5่อ้าส่วน4 25ส่วน4แล้วคูณ2มันก็กลายเป็น25้าส่วน2พายส่วน2พายนะครับนะตัดเลขนะฮะต่อไปคิดเลขครับ2คูณไข่100ไปเป็น200 200ยลบยีก็เป็น175เออคําตอบเป็น175ส่วน2พายครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่3ครับผมกดฟับเลย ขอบคุณครูทุกคนนะครับที่ยังดูอยู่นะ,อะโอเคต่อไปนะครับต่อไปต่อไปตรงนี้ทุกคนต้องเป็นนะครับอันนี้อาจารย์ห่วงตรงนี้นิดเดียวนะตรงนี้ต้องเป็นนะครับนี่คือสามเหลี่ยมคล้ายนะทุกคนนะนี่คือสามเหลี่ยมคล้ายนี่นะสามเหลี่ยมคล้ายนะครับตัวนี้นะ,ะคิดเลขผิดบ่อยๆนี่คือเหตุผลว่าทําไมพอเริ่มสองสามปีหลังเนี่ยนะครับคะแนนวิชาเอกเนี่ยอาจารย์จะหายไปเจ็ดคะแนน หายไปหกคะแนนหายไปสี่คะแนนก็คือความที่มันพอสมองมันคิดเยอะๆนะมันก็ด้วยอายุด้วยมัง้งหรือว่าไงก็ไม่รู้พี่ถึงบอกว่าเราต้องสอบติดให้ได้ในปีแรกๆนะครับนะคือเมื่อก่อนอาจารย์ได้ร้อยเต็มบ่อยมากเลยวิชาเอกนะครับเดี๋ยวนี้นี่หายไปสี่คะแนนรอบที่แล้วหายไปเจ็ดคะแนนหรือหกคะแนนเนี่ยจำไม่ได้นะหายไปไหนไม่รู้นะก็ทําได้นะทําทันด้วยนะครับนะแต่หายไปไหนไม่รู้คิดไม่ออกก็เอา้เอาช่างมันเถอะนะอะไรเงี้ยเพราะนั้นทุกคน สู้นะคุณครูปีเดียวให้สอบได้เลยนะรอบเดียวนะครับนะเอครูทิธินะรอบเดียวเลยนะครูนะครูทีเอสบินะครูอนุสลานะครูทีราวดีนะรอบเดียวเลยนะปีนี้นะปังๆเลยนะครูเมทัศครูสุรเชษครูทวัญยาครูนิวนะครูอ้อมอครูพรประวิทย์นะครูนรลาพรนะครูเอมมี่นะรอบเดียวครูป๊อปด้วยเอาเห็นใครก็พูดคนนั้นแหละรอบเดียวเลยนะคุณครู ให้ได้เลยรอบนี้นะจากสมการตัวนี้จงหาค่าของตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นี่วัดการตาคมทุกคนแล้วเนี่ยตอนทำ้อสอบทุกคนเราเห็นตัวนี้นะนี่คือยกกำลังหนึ่งส่วนสามนี่คือยกกำลังหนึ่งส่วนหกถ้าเราตาคมคมเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนตัวแปรก่อนนะครับถ้าใครน้องแม่นๆน้องน้องไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะแต่พี่สอนให้ดูง่ายๆก่อนนะครับเราจะต้องเปลี่ยนตัวแปรตัวนี้เป็น A e เลยเพราะว่าไร ถ้าเราให้ a เป็น x ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนหกเนี่ยนะครับเพราะนั้น a กำลังสองนะก็จะเป็น x ลบหนึ 1, ่ง x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสามยกกำลังสองทั้งสองข้างเนี่ยยกกำลังสองสองข้างมันตัดปั๊บจะเป็นหนึ่งส่วนสามนะครับเพราะนั้นตัวนี้เป็น a ตัวนี้เป็น a กำลังสองเราสอนเรื่องการเปลี่ยนตัวแปรไปเยอะนะครับเพราะนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็น a กำลังสองลบสาม a เท่ากับสี่ ใช่ไหมฮะย้าย4ไปนู่นนะย้าย4ไปนู่นก็จะกลายเป็นลบสเท่ากับ0นะฮะอ่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายให้ได้ค่ะนะสัญญาแล้วนะทุกคนนะสู้กันไปมาต่อไปแยกแฟกเตอร์ครับไม่ยากละแยกแฟกเตอร์ปึ๊บปุ๊บเท่ากับ0 A อกับ A อ่า4 1 4เนาะ4 1 4ลบ4บวก1นะเพราะฉะนั้น A ของเราจะมี2ค่าครับ A ของเราจะเท่ากับ4กับ A ของเราจะเท่ากับลบง กับเท่กากับศูนย์นะฮะเอเราตอบอะไรทุกคนเอของเราคืออะไรเอของเราคือตัวนี้นะลากที่หกแต่บางคนเนี่ยเสียดายไปนั่งแก้เอ็กมาทุกคนดูอะ่ะบางคนทาแบบนี้นะบางคนเอาเอแทนกับเข้าไปเป็นอ่ลากที่หกของเอ็กลบหนึ่งนะเท่ากับสี่แล้วก็ลากที่หกของเอ็กลบหนึ่งเท่ากับลบหนึ่ง บางคนไปนั่งแก้ยกกําลังหกทั้งสองข้างอะไรเงี้ยทุกคนเขาไม่ได้ถามว่า x มันตอบเท่าไหร่เขาถามไอตัวเนี้ยลากที่สามลากที่สามก็คือ a กําลังสองเพราะฉะนั้นบางคนทาเนี่ยทุกคนไม่ต้องทําถึงบรรทัดนี้แล้วเพราะเขาถาม A กําลังสองทันไหมทุกคนก็แค่จับ a ตัวเนี้ยไปยกกําลังสองจบแล้วเห็นไหมสี่กำลังสองได้สิบหกเนี่ยจับ a กตัวเนี้ยไปกําลังสองได้สิบหกจับลบหนึ่งตัวเนี้ยไปกําลังสองได้หนึ่งนะครับ แล้วก็ดูชอยคำตอบมันมี16ใช่ไหมแล้วก็ตอบชอยข้อที่4เลยครับทุกคนจะต้องสังเกตนะเขาถามอะไรบางคนมุ่งแก้จะหา X x กอย่างเดียวไงเขาถามแค่ A กําลัง2แล้วก็ตอบได้เลยทุกคนนะเออต่อไปทุกคนมาต่อนะข้อที่5ไม่ยากทุกคนใครที่ไม่ได้สอนมัธยมเยอะๆน้องติวคอร์สเนี่ยเอาอยู่นะครับ นะใครไม่ไดสอนมัธยมใครสอนแต่ปถมอะไรเงี้ยนะครับนะอย่าเอาตรงนั้นเป็นข้ขออ้างน้องปูพื้นฐานให้จบแล้วเดี๋ยวน้องก็จะเก่งมัธยมเองแล้วน้องก็เสริมมปลายเสริมภาคกเข้าไปสอบบรรจุได้แน่นอนไม่ยากครับตรงนี้ข้อที่ห้าครับจํานวนในข้อใดเป็นจํานวนอัดตะกยะอัดตกยะก็คือถอดรูททำไมครับถอดร้นไม่ออกนะตัวที่ถอดร้นไม่ออกนะครับอตัตกยะนะอ่าแล้วก็เริ่มเลยถอดร้นไม่ออกเพราะช้อนเป็นร้นพอดีนะครับอันไหนถอดร้นไม่ออก อันไหนถอดไม่ออกอันนี้คือรากที่สามนะนี่คือรากที่สามนะครับอันนี้คือหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งพันรากที่สามก็ได้หนึ่งส่วนสิบอันนี้ถอดออกอันนี้ก็ถอดออกอันนี้รากที่สองถอดออกรูทถอดออกนะครับตัวนี้ถอดไม่ออกถ้ารูทยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันคือสามรูทสามส่วนสามตัดแล้วได้รูทสามถ้าคมๆจะต้องไม่ทดนะอันนี้พูดแนะนำไว้ถ้าคมๆจะต้องไม่ทดเลยคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สี่ครับผม แต่วันนี้อนุญ,ญาตให้ทดได้นะครับนะฝึกฝนเยอะๆฝึกหลายๆรอบนะต่อไปข้อที่หกเอนี้พี่พูดประเด็นนี้นิดหนึ่งนะน้องอย่าจํานะอย่าจําอย่าจําเป็นขั้นเป็นตอนนะครับฝึกให้มันชินนะเอาโจทย์พวกนี้ไปใส่ในกล่องนะครับใส่ในกล่องกล่องที่พี่ที่พี่สั่งกันบ้านแลวกเราอะนะครับเอาโจทย์พวกนี้ไปใส่ในกล่องแล้วฝึกทําทุกวันนะครูเอมี่บอกอยังไม่ค่อยคมค่ะไม่เป็นไรนะเอาโจทย์นี่ไปใส่ในกล่อง นะครับแล้วฝึกทุกวันอย่าจําอย่าจำไม่ต้องทำแบบนี้อย่าจําอย่าจําให้มันออกมาจากตัวเราเองนะครับเห็นโจทย์นี้ปุ๊บ e x p o n e n t i น l เชเห็นโจทย์ล็อกปั๊บ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 ให้มันออกมาจากตัวเราเองนะครับนะอย่าจํานะพี่แก๊ปเนี่ยไม่เป็นคนไม่เคยจําเลยนะทำมากี่รอบก็ไม่รู้แหละแต่ไม่เคยจํานะอะข้อที่หกครับผลลัพธ์ในข้อใดน้อยที่สุดน้อยที่สุดแล้วก็ทําเลขไม่ยากนะข้อนี้น้อยที่สุดเลยสองลบสี่เป็นลบสองใส่ค่าสมบูรณ์เป็นสองติดลบเป็นลบสองนะ ตรงนี้ได้ลบสอลบสบวกสเป็น2นะลบห้าบวกหเป็น1 1ติดลบข้างหน้าเป็นลบหตรงนี้เป็น6ลบห้ลบหเป็น1เพราะนั้นน้อยที่สุดก็คือลบสองครับฝนปั๊บเลยเไ,มไม่ยากว่ข้อนี้นะต่อไปเนี่ยพอพอข้อสอบจริงเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากทุกข้อเห็นไหม บางคนบอกแล้ว,แล,วแล้วหนูฝึกยากมาทําไมอะ่ะนั่นคือจุดที่จะตัดสินน้องไงว่าน้องจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านั่นคือข้อยากนะครับไอ้ข้อยากๆที่เราเตียวมาในหนังสือเราอะ่ะนะนั่นคือจุดตัดสินว่าจะได้บรรจุหรือเปลานะไอ้ข้อสอบแบบเนี้ยทําได้ทุกคนแหละนะต่อไปถ้าวายเป็นจํานวนจริงบวกแล้วรูทวยเท่ากับรากที่สามของวกําลังสองหารด้วยวยเท่ากับข้อใดอืข้อนี้ รูทก็คือ Y กำลัง1ส่วน2คูณกับ Y ยกกำลังสส่วน3เราเรียน Exponential มาแล้วนะครับเปลี่ยนเป็น2สนะ่วน3ะหารด้วย Y กำลัง1เลยตรงนี้เราก็บวกเลขในใจเพราะว่าคูณกันใช่ไหมเอาเลขชี้กลังมาบวกกันก็กลายเป็น1ส่วน2บวก2ส่วน3คูณไขว้หรืออะไรก็ได้นะครับส่วน6 3 1 3 4 2 4 4เป็น3บวก4เป็น7ส่วน6ครับเพราะนั้นก็วนเป็นได้ y เป็น7ส่วน6 ยกกาลัง7 6ส่วนหารด้วย y กําลัง1นะเพราะนั้นจะได้เป็น y เท่ากับก่อนเท่ากับ y ยกกําลัง7 6ส่วนลบ1นะคูณไขไปนะคูณไขเป็น6 7ลบ6เป็น1ก็เป็น1 6ส่วนครับคําตอบข้อนี้คือ y ยกกําลัง1 6 1.6ส่วนส่วนตอบช้อยข้อที่2ครับผมกดทับเลยเออไม่ยากว่ะข้อนี้นะต่อไปข้อที่8 ข้อที่แปดจงหาค่าของหนึ่งส่วนรูทสามลบหนึ่งหารด้วยสองรูทสามลบสองส่วนสองทุกคนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแน่นอนพวกเราเห็นงนี้ทาแน่นอนใช่ไหมแล้วตัวนี้เอาสังยุคคูณบนล่างใช่ไหมครับเอารูทสามบวกหนึ่งเนี่ยคูณบนล่างถ้าใครทําบ่อยๆเนีย่ยคูณเลยนะฮะบ,บนคูณบนล่างคูณล่างนะฮะ เพราะนั้นข้างบนก้อนหน้าเนี่ยก็จะได้เป็นรูทสามบวกห่ส่วนด้วยข้างล่างก็จะเป็นผลต่างกำลังสองก็คือหน้ากำลังสองก็จะเป็น 2. รูทสามกำลังสองลบหนึ่ลังสองรูทมกำลังสองได้3ามลบหนึเป็นสตรงนี้เป็น2องเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนเราเห็นก้อนนี้ไหมเราสามารถดึงตัวร่วมสองออกได้<ๆ>ก็จะเป็นรูทสมลบอะไรรูทสมลบห ส่วนสองตรงนี้เห็นไหมครับมันตัดได้นี่ตรงนี้เพราะนั้นก้อนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเหลือเป็นรูทสามลบหแต่รูทสามลบหนึ่งอยู่ด้านบนนะเราเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วเพราะนั้นเราต้องเป็นหนึ่งส่วนรูทสามลบหอย่างนี้ มันสามารถคิดข้ามขั้นตอนได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราฝึกหมดแล้วนะครับการคูณสังยุคฝึกมาตั้งแต่เรื่องอะไรนะจำนวนเชิงซ้อนนะครับในเรื่องจํานวนจริงนะฮะเรื่องการคูณสังยุคพวกนี้เราฝึกมาหมดแล้วเราก็เอารู้สามลบหนึ่งเนี่ยคูณโทษรู้สามบวกหนึ่งเนี่ยคูณทั้งบนคูณทั้งล่างนะแล้วก็คูณทั้งบนคูณทั้งล่างจะได้เป็นรูทสามบวกหนึ่งส่วนสองคูณกับถ้าคูณทั้งบนเป็นรูทสามบวกหนึ่งส่วน ส่วนหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็เป็นสองตัวเดิมนะครับตัวนี้สรุปว่าได้ตัวเดียวกันนะฮะได้ตัวเดียวกันคูณเลยฮะก็จะได้ไปเลยเอ่ยอันนี้เป็นกําลังสองสมบูรณ์หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับหน้ากําลังสองรูทสามกำลังสองได้สามบวกสองหน้าหลังสองหน้าหลังเป็นสองรูทสามบวกหลังกําลังสองได้หนึ่งส่วนสองส่วนสี่เพราะข้างล่างคูสองคูสองได้สี่นะครับนะ ข้างบนตรงนี้เราบวกเลขจะได้เป็น4บวกกับ2อรูทสามส่วน4เอา2ตัดทอนตอนเอาสองตัดทอนต้องตัดทั้งคู่ตรงนี้เห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้จะเป็น2บวกรูทสามส่วน2คำตอบข้อน,นี้คือช้อยข้อที่4ครับผม 2, 3, 2. บวกรูทสามส่วน2อฝนปั๊บ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ